มีบักหอยเฮ้ยปูนาอือไอ้แม่นะครับผมอือเพิ่นพาเบาเดชมาได้นี่นะโอ้สุดยอดเลยเราเว้าซ้ําสิเอากระสอบมาใส่แล้วว่าโอ้แล้วว่าบ่ได้ตัวเด้ออ่านเว้าซื่ออือเว้าซื่อได้แม่นี่ป้าผู้ดาผู้ดาพี่น้องเอ้ยเก็บมาร่วมกันว้าวพี่น้องโอ้กามบักใหญ่อือโอ้ทั้งพี่ก็บ่ธรรมดาพี่น้องเอ้ยผู้น้องถ่าเฮาหมานขนาดเลยผู้น้องไผโอ้ว้าวๆโหระวังปูนี่อีปิแล้วคือได้เพลงนะปูนี่อีปิอีปิอีปิเจ็บหลายได้ยังได้ยังโอ้จับมือเดียวได้2ตัวจับมือเดียวได้2เลยทั้งหอยทั้งปูสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมมื้อนี้บาเดนครพนมนะครับผมครับทีมงานสาวลาวเฮาคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีท่านผู้ชมเด้อน้องถามมื้อนี้สิพาอันท่านผู้ชมมาหยังไปการหอยกับปูเนาะไปการหอยที่ว่าไปขายตลาดนัดไทยลาวนี่ล่ะวะเนาะเออมื้อนี้สิพาท่านผู้ชมไปเบิ่งเด้อว่ามันหายากลําบากซั่นใดเนาะออกมาการกลางคืนว่ามันสิหลายปานใดเนาะเออเอาพี่น้องมาลุ้นกันเด้อก่อนลุ้นก่อนชมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานบ่าวเดชนครพนมในเด้อพี่น้องเด้อเอาไปม่วนๆกันเลยพี่น้องไปมื้อนี้ออกให้ออกหน้าการปลูกการป่านะครับผมการกบการเขียดการหอยเนาะไปเบิ่งเอาพี่น้องเฮ้ยลงให้ลงนาแบบนี้แหละยามแรงๆมาเนาะพี่น้องโอ้น้องทาเออเอาสู้เด้อสู้เด้อเป็นกําลังใจให้นะครับผมพี่น้องมันอยู่แบบใดนะเอาให้ท่านผู้ชมเบิ่งหนูหูหูหูใช่ๆนี่หน่อยโอ้ตัวนี้หน่อยนี่นี่นี่งูงูกับมีโอ้งูตะป่าคักพี่น้องเอ้ยนี่กระปูตายแล้วบ่นี่น่ะงูนี่นี่กระปูกระปูเงี้ยมาแม่ๆมาเงี้ยๆโอ้ได้อยู่ได้พี่น้องเอ้ยน้องถ่าเฮานะครับผมโอ้คักม่วนๆๆพี่น้องเริ่มม่วนแล้วนี่นะโอ้พอได้อยู่ได้เยอะได้อยู่ได้พี่น้องเอ้ยเอาไปดองก็ได้เนาะมื้อนี้มากัน5คนเด้อพี่น้องเด้อ6คนทั้งยายเพิ่นระวังตกขนาเด้เลาะไปนี่แหละเนาะโอ้ได้หอยยังให้เบิ่งเนาะบ่าวโอ้ได้ละได้พี่น้องมาแป๊บเดียวนึงได้นี่นะเอาจักกระสอบนึงมื้อนี้เพิ่นเบานะไปเท่าว่าเอาจักกระสอบนึงฟังเสียงกบเสียงเขียดห้องเด้อพี่น้องเด้อม่วนอีหลีเด้ผู้น่ะหอยบ่อึดนะครับผมตัวน้อยบ่เอานี่ตัวน้อยอันนี้นะหอยได้นี่นะนี่นะพักสังเงียงทลายหินมาเลือกไปขายใช่กระปูไต น้องน้อยเฮานะครับผมน้องน้อยสาวลาวจอมโดดน้ำแหละนี่นะเออตีลังกาทวน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 เออจอมโดดน้ำก็หากินเป็นเหมือนกันเด้อหากินเป็นคือการบริเฮ็ดเป็นแนวเดียวเด้อพุ่นน่ะจับเอาอีละกระปูก็เป็นนี่เออจะบักเริ่มเลยว้าวเอาเต็มกระสอบนี่ก็มือเลยเนาะบ่อึดอยู่อึดกินได้พี่น้องเอ้ยชนบทบ้านเฮานะครับผมยามแรงเฮาก็พามาหาอยู่ทุ่งนายามกลางเว้นเฮาก็ข้าวปงข้าวป้านะครับผมหาเฮ็ดหาหน่อไม้คือสิบ่ได้อึดดอกป้าอีลาบ่เนาะเฮ้ยระวังมันกัดเด้อเอาเลาะไปโอ้ม่วนม่วนพี่น้องอายุหากินกันไปวิธีชนบทบ้านเฮานะครับผมโอ้ใส่ใส่โอ้ว้าบ่เนาะว้าวปลากระปูกามใหญ่พี่น้องเอ้ยเอาวางลงคักคักคักมาแป๊บเดียวเลยเนาะบ่าวเนาะเออไปบูดครับผมผู้ท่าซื้อก็ท่าซื้อนะครับผมซื้อก็บ่ต้องต่อเพิ่นหลายเด้อเพราะว่านี่แหละหายากอยู่ก็ลุยท่งลุยหน้ามานะครับผมบ่ได้รับบ่ได้นอนนะครับผม
เราหาน้ำให้หน้าแบบนี้แหละการตลาอยู่แล้วยันงูยันเหงียวเนาะพี่น้องเอ้ยนี่แหละพามาชมชีวิตเบื้องหลังของแม่ค้าตลาดนัดไทยลาวเฮานะครับผมมาสัมผัสชีวิตจริงๆเลยเด้อที่ใดใช่ว้าวน้องถาเราได้อีกแล้ว2โอ้ได้เยอะจริงๆนะครับท่านผู้ชมบ่ต้องคุดให้เมื่อยเนาะบ่ต้องคุดให้เมื่อยครับผมมาเลาะจับเอาคะแนนดูอยู่ลาวนี่ธรรมศาสตร์มันยังหลายเด้อปู้อ้าวคุ้มค่าแล้วมื้อนี้นะเอ้าเบิ่งหนูเฮาสิได้เป้าหมายจักคุ1บ่มื้อนี้เนาะนี่ๆๆหอยๆๆนี่น้ําใสหอยๆๆมาเอามานี่นะนี่นะบูดเอาไปละเอารถเอารถเอ้ยหอยพี่น้องเอ้ยหอยหลายๆเนาะหอยนี่เฮาต้องใช่หอยนี่เฮาต้องเก็บไปได้เพราะว่ามันกินข้าวกินต้นข้าวเด้อหอยเซอรี่ได้นี่พี่น้องนี่ๆๆนี่นะมันกินข้าวไทยเฮาเนาะหอยซื้อลีอันนี้นะซื้อมันก็ม่วนอยู่ได้แต่เอ้ยพี่น้องน้องเห็นละพี่นะพี่นะพี่นะหอยได้ปะเอาหมดมีบักหอยได้ปูนาโอ้ยขักขนาดเลยพี่น้องเอ้ยไปใส่คู่ไว้ใส่คู่ไว้รวมกันตัวน้อยตัวใหญ่ก็เอาโอ้เห็นอีกแล้วเอาตัวปูยังบ่นุตัวแม่นั่นแหละตัวแม่แห้งขักหรือว่าหรือว่าบ่กินบ่ใช่ว้าวพี่น้องโอ้กามบักใหญ่บ่าวนี่แห้งคักนะบ่าวนี่ได้หลายแล้วตอนนี้เขาบ่ทันยาวแล้วฮะนี่หอยบ่าวเพิ่นก็มานเท่ากันเนาะบ่าวเนาะตายตาได้น้อยนึงเด้อพี่น้องเด้อมันการกลางคืนเนาะบรรยากาศแบบเป็นกันเองเลยเนาะนี่แหละกระปูใหญ่มาการเขียนน้อยสีผักเนาะที่เพิ่นเอาไปขายนะเขียนอีกแล้วอ่ะทิมลงเขียนน้อยมันขนาดลาวที่ต้องหลายตุ๊กเฮ้ยนี่ตีนเก็บไหมใช่แล้วก็นี่แหละท้องงามใช่มีไข่นะสีไข่ไข่มันวางค่ะโอ้หลายแห้งพี่น้องเอ้ยกระปูโอ้สนุกครับผมเดี๋ยวหอยในนี่ทำนี่หอยนะหอยโป้ด้วยค่ะไปเลาะไปพี่น้อยหนึ่งพี่นี่หอยแล้วนี่ฮะเก็บเอาบูดอยู่กินดอกพี่น้องเอ้ยบูดตายออกมาเหมือนนั่นรอบนี้สนุกเอาครับผมคะแนนดูเนาะรอต่อครับผมพี่น้องใช่ได้ระบบยังใส่ปูนี่ให้เพื่อนเบิ่งตัวแม่โอ้ตัวแม่เลยพี่น้องเลยมันคักเลยเอาเลาะไปมะคอยใช้ยังบ่เนาะทิ้งลงโอ้เดี๋ยวเอาทีละข้างเต็มคู่แล้วใช่น้องคนโอ้พี่หลายขนาดเลยป้าพี่นะเป็นลืบพี่นะทั้งพี่หอยจูบบ่ดิเขียดก็มีนะนี่เขียดนะ
มีเขียดน้อยใช่ใช่เลยขอไปขายโอ้เขียดที่ได้เขียดนี่นี่พี่น้องเห็นปะอือเขียดเนี่ยลุ้นนี่แหละขอไปขายเก็บมาร่วมกันโอ้เอาร่วมไปไหนอีกแล้วกามกระปูเนาะโอ้มาบ้างหนูกระปูเน้นหนามนี่บริวุฒิมันมุดดินกันเลยโอ้กามบอกไงป้าเต็มละสีหลายคนเราเนาะเดี๋ยวได้ส่งสาวนะส่งข้าวเนี่ยได้หอยบักหลายโอ้ได้หอยบักหลายใช่หอยจุกก็มีเด้อหอยจุกก็มีเลี้ยงผู้บ่าวได้อยู่ตรงเนาะแบบนี้บ่รอดบ่ตายเนาะใช่โอ้บ่ตายบ่ตายผู้บ่าวบ่ตายดอกพอมีผู้สาวน้ำเด้อเพิ่นปลาข้อเพิ่นปลาข้อโอ้ปลาข้อใหญ่ปลาข้อใหญ่ใช่ป่ะมุดแหละใหญ่ป่ะไหลเติบอู้มันลงมาหนามรัดแล้วแม่ใส่สิรัดลงมาบ่รัดปลาข้อเร็วๆจักมันอยู่ทางไหนเห็นป่ะมันก็จะเลือกไปแล้วปลาข้อนะรัดนะรัดแล้วเห็นตู่มันไหลป่ะเห็นปลาข้อครับพี่น้องครับผมมันไปแล้วเบาเลยบ้างเนาะมาเล่นไวสิได้ทักไปตัวซ้ำแขนบ่รู้อยู่มันก็คืนมันนอนเด้ได้อีกแล้วโอ้ยยามป่ามันเอาเทือละต้องแง้งเทือละข้อยามป่าได้เทือละข้องบ่โดนโอ้ซักเอาบ่แหลมแทงแหลมแทงเอาเก็บเอาโอ้ยบ้าวนี่หมานขนาดเลยพี่น้องเอ้ยเก็บเอาเก็บเอานะครับหอยปุ๊ดอ่ะซ้ำหออึ้งแต่นี่บ่แม่นอึ้งหอยหาเมื่อของฝากของตอนเนาะมาเยี่ยมบ้านเพื่อนเพื่อนก็หาเพื่อนเลี้ยงเกลือดีได้พี่น้องเอ้ยพี่น้องสปปลาวเนี่ยจบโอ้หลายว้าวนี่แหละครับปุ่มเบื้องหลังนะครับหาไปอยู่ไปกินหาไปขายสะสมไว้เนาะโอ้ยป๋าเลี้ยงก่อนเดี๋ยวมันตายโอ้เดี๋ยวคุบเอาอ่ะเออคุบเลยอู้ปลาข้อได้บ่โอ้ไอ้ได้ปลาข้อหักข้อกึบปลาข้อเด้อนี่นะนี่ได้ปลาข้อน้ําพี่น้องเอ้ยบูดอยู่อึดกินดอกมาลาวนี่นะเอาเลาะไปโดยเอียนหาไปป๋าโอ้เห็นบ่เห็นบ่โอ้ไปแหละโอ้บ่ได้ซ้ำไปเด้อซ้ำเมื่อกี้นี่แหละข้าวซุ่มเอาแหลมมาเสือซักหัวมาแล้วเนาะเอียนเอาได้บ่เอียนน่ะไปหาเอียนทางพุ้นบัดนี้ไหลอยู่บ่เอียนฮะบ่ได้โอ้โอ้ทางพี่ก็บ่ธรรมดาพี่น้องเอ้ยผู้มา30นาทีนึงได้เป็นคู่โอ้ยน้องถ่าเฮาบ่ตายแล้วเลี้ยงไอ้บ่าวเด็ดได้อยู่ดอกแบบนี้ผู้บ่าวคนใดมาก็เลี้ยงกุ้มอยู่ดอกผู้บ่าวเอ้ยบ่ตายดอกน้องนุ่งเพิ่นเลี้ยงเกลือเป็นอยู่ดอกบ่มีเงินซื้อกินก็หากินหาอยู่ไปนี่แหละเนาะน้องถ่าเนาะเอาเลาะเบิ่ง
เบิ่งเพิ่นใช้ชีวิตแบบนี้นะครับผมบ่ง่ายแล้วก็บ่ยากเนาะพออยู่พอกินอยู่ได้โหเก็บเอาเก็บเอาเพราะว่าของอยู่ของกินมันหลายพี่น้องเอ้ยนี่แหละเบื้องหลังนะครับผมที่เพิ่นไปนั่งขายอยู่ตลาดนัดไทยลาวนี่บ่าวเดชพามาเบิ่งพี่น้องเอ้ยซื้อกับบ่ต้องต่อเพิ่นหลายเนาะพอประมาณเนาะเพิ่นก็หายากอยู่ได้แม่นคนดุคนมั่นได้จังใดนะเก็บเอาโลดนี่หน่อยนี่นี่หอยทั้งหมดเลยเลยนะนะปวดปวดปวดอยู่นะต้นว้าวเสี่ยวจะกระสอบนึงโอ้นึกว่าขี้หมูมันได้หลีตัวนี่เอาเก็บเอาเก็บเอานี่ดีนี่หน่อยนี่นี่หน่อยใหญ่เลยนี่นะนี่นะนี่นะพี่น้องหอยทั้งหมดเลยนี่นะข้างเลยเห็นบ่ในต้นเข่านะพี่ทั้งพี่ข้างหน้าก็มีพุ่นนะเก็บเอาลายอีหลีพี่น้องเอ้ยไปตาสะอ่อนเนาะนี่แหละวิธีการห่อเชอรี่นะครับผมนี่ห่อแหละนี่ฮะนี่นี่นี่เอ๊ะเอ๊ะนี่มือแม่นสิพ่อได้อยู่ได้กินจะเมื่อแล้วป่านนี่ฮะโอ้โหหอยเชอรี่โอ้กระปูกระปูกระปูมาเห็นแล้วกระปูนี่นี่กระปูแม่หอยกระปูนี่นี่หอยนี่ก็แม่ได้ค่ะหอยได้หลายแล้วพี่น้องเอ้ยได้เกือบคู่หนึ่งแล้วพี่เอาสะสมกันไปม่วนพี่น้องเอ้ยบ่ได้เมื่อยได้ม่วนได้นี่นะไปแล้วไปชีวิตเช้าให้เช้าหน้าครับผมเมื่อยแน่ก็ถือว่าออกกำลังกายเนาะบ่ได้งอมืองอตีนอยู่ได้บ่มีอยู่มีกินนะครับผมออกมาก็ได้อยู่ได้กินอีหลีถ้าหากินลำบากก็สิอีแบบนึงได้เนาะใครแน่นี่นะน้องถ่าเนี่ยเก่งขนาดเลยน้องเฮาทั้งสวยทั้งเก่งเมื่อเป็นน้องสะใภ้ไผก็พิจารณาเด้อพี่น้องเด้อคนยังโสดอยู่ได้พิจารณาเด้อน้องถ่าน้องน้อยนะครับผมหากินเก่งสิเลี้ยงผัวได้อยู่ดอกแบบนี้นะเลี้ยงอายก็ยังได้เนาะมาเยี่ยมมาหยามเพิ่นนะครับผมมาทายทอดชีวิตหลังจากตลาดนัดไทยลาวนะครับเสียงกบเสียงเครียดห้องระงมระงำนะครับม่วนอีหลีออกกำลังกายยามแรงๆเมื่ออาบน้ำนอนปุ๊บหลับคักปัดหยังสิได้ล่ะน้องน้อยเฮานี่นะโอ้จับเอาจับเอาเด้อไผบ่ติน้อยๆนี่เอาเป็นสนึ่นแล้วนะครับผมแต่นี้เหลืออยู่ได้น้อยๆหอยจูบหอยจูบนี่เอาน้อยๆเนาะเอาหอยเชอรี่น้อยใหญ่เพิ่นบ่ได้เอาได้น้อยๆจงไว้อาทิตย์นึงมันก็ยังกระปูกระปูนี่นะนี่นะนี่ละมาโอ้บูดกระปูนี่เอาไว้ใส่ตำมะฮุ่งปิ้งกามบักใหญ่ๆนะพี่น้องโอ้ใหญ่หรือลูกสาวป้าสาวดอนกินแบบเรียบง่ายหมู่เวนนี่หาเฮ็ดมาแกงครับผมพอได้เยาะอยู่ไป 3-4 ทุ่งข้ามป้าไป3ลูกเพื่อสิได้ก็บ่ธรรมดาเด้อเอาให้นี้บาทเลาะไปนี่แหละครับชีวิตต้องสู้นอนอยู่บ่ได้กินเด้อพี่น้องเด้อ
หมูมากายกายหมูมากาใกล้เป็ดยังออกหากินคนแท้ๆที่นอนแซ่อยู่เฮือนบ่ได้ได้พี่น้องเอ้ยออกหาอยู่หากินกันไปครับผมสัจธรรมชีวิตต้องสู้เนาะเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันนะครับผมอย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวเด้นครพนมเด้อถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์เด้อพี่น้องเด้อเก็บไว้เบิ่งยามอยู่เมืองนะครับผมบันทึกความทรงจำเด้อนี่ดิหอยบ่นี่รู้ว่าตายแล้วเป็นเอ้าๆมันไผ่น่ะเต็มคู่แล้วได้โอ้ยแม่ได้บ่อยแม่เออนี่แม่พามาแต่พุ่นก็ดีได้ยินเสียงป่ามีแต่ไทยเดียวกันนี่แหละครับผมน้ำท่งน้ำนาก็ดีเออไทยแม่ค้าตลาดนัด เพื่อสิได้เงินเพื่อนก็แลกเงินด้วยน้ำผักน้ำแรงเนาะแลกเอาครับผมสู้เอาเฮ้ยกระปูกระปูแล้วนะเห็นอีกแล้วนี่เอ้าโอ้ใช่ใช่ใช่ป่ะกระปูเด้อพี่น้องเด้อป่ะค่ะใส่ตำมะฮุ่งแซ่บๆพี่น้องพี่หอยละพี่หอยนี่สองลูกพี่ลูกหนึ่งพี่เอ็นบอกพี่น้องพี่โอ้เสียงกบเสียงเทียนเนาะแมงไม้เขาปากพี่น้องใช่ไหมป้ายแม่นะครับผมคนพาบ่าวเดชมาได้นี่นะโอ้สุดยอดเลยเราเว้าซ้ำเสียวเอากระสอบมาใส่เราเว้าโอ้เราเว้าบริตัวเด้อเว้าซื้อได้แม่เนี่ยป้าคุณอาพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยครับผมเพื่อแตกแล้วผมบ่เคยมาคุ้มค่าเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะซ้ำสิกินหน่อยแม่เนาะอันนี้ๆๆพี่ๆๆตัวนี้บ่เอาตัวนี้มันตายอยู่บ่เอาชอบออกบ่เคยหอยเฮาเอาหนักแล้วกระสอบเอามาเอาใส่กระสอบหามรวมกันแล้วเอาขึ้นไปไว้แล้วจังลงมาชื่อลูกอ้อยบ่ให้ลงดอกแถวนี่น่ะนี่หน้าแม่เนี่ยโอ้หน้าเจ้าอยู่นี่เนาะ3พี่เจ้าเลยเลยกระปูนะฮะเนี่ยลูกอ๋ออันนี้ละการไปแบบนี้เลยเนาะไปตลาดก็ดีเนาะหาอยู่หากินสะสมกันไปฮอดหลายๆแล้วเฮาก็เอาไปขายให้มันคุ้มค่ารถค่าเรือได้เงินมากก็ซื้อน้ำปูน้ำป่าเอาไว้ซื้ออันของกินของใช้อยู่ครัวเรือนนี่แหละพี่น้องเอ้ยมันบ่มีแนวหาก็หานี่แหละเลี้ยงปากเลี้ยงครอบครัวโอ้โหดื่นอยู่อันนี้ออกให้ลูกฉันเลยปลาก็ได้เอาใส่กระปูได้แล้วลงปูลงใส่กระปูมันกะมุนกระปูยานแต่กระปูเน่าแหละเพื่อมือบ่เน่าแล้วเอามือเขาก็แซงบูอึดพี่น้องเอ้ยอยู่ไทยเสือเจ้าย่างไปแต่แม่สามโคกับบูเห็นเปิ้นใส่ยาดิว่านเข้าใส่ยาอยู่ลาวนี่สมบูรณ์ธรรมชาติแท้ได้แม่เอ้ยบูได้ใส่ยาเป็นความเพลินถ้าใส่ยามันบูมีดอกบูมีอันนี้อยู่แบบธรรมชาติอีหลีอยู่ได้กินย้อนบูได้ใส่ยาขายาเด้อพี่น้องเด้อแม่นเว้าความซื่อลายอีหลีซ้ำสิกินพี่น้องเอ้ยซ้ำสิกินวันนี้ดูนะลายแห้งดูนะเลือกกระปูใส่ผีหอยใส่นี่เอาใส่มันสิเน่ามาปอได้ถึงในสอบโหอีหลีนี่แล้วไปรอบ่นของพี่น้องเอ้ยเสียงกบเสียงเขียดห้องละงมละงำเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้แม่นเสียงหยังนะเสียงเส
เสียงลูกทุ่งชนบทนะครับผมฟังเพลงเสียงกบเสียงเขียดนอนรับแซบถือได้อยู่ทงอยู่นาย่างมาเมื่อยกินข้าวก็แซบแม่นผ่อยกินข้าวบ่แซบก็มาให้มานานะครับผมแม่นบ่อีแม่เออนอนน้องถาอุ้ยน้องถาเฮามีไอ้ทรายน้องทรายนะพ่อไปแต่งเหงาอยู่ได้พี่น้องเอ้ยอืมเราจบหากินเป็นอืมจบอีหลีเลี้ยงปากเลี้ยงผัวกุ้มอยู่ดอกแบบนี้นะผัวหอยจับเอาจับเอาพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้กระปูใหญ่พี่น้องเฮ้ยไหลตลอดเลยหอ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 ยอืมโอ้ยสามเอ้ยน้องเลาะไปยังเบาเด็ดมือนี่ก็ก้อยหอยครับผมก้อยหอยน้องถาเข้าหมานขนาดเลยคุณเนาะอืมน้องน้อยไม่หมานน้องน้อยหมานก็ปีนั่นแหละระวังปูนี่ปีปีแล้วคือในเพลงนะปูนี่ปีปีอีปีอีปีเจ็บลายปูนี่ปีปีอีปีเจ็บลายอายมาเอาออกซอยน้องแน่โอ้น้องฝนก็ได้คือกันครับผมพี่น้องสุดหาเฮ็ดยันสุดหาหอยสุดเดียวมัดมือเออเพื่อท่านผู้ชมเลยนะครับผมไปข้ามไปเลาะไปหารถผู้บริไปไปไปมีอยู่เยอะหลายมาทำสมองนี่ก็เลยกินแล้วซ้ำจะกินอย่าย่างนำคณาอยู่งูงูลายได้งูลายได้อย่าไปบอลมันลูกนี่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 หอยอะไรนี่นะไปบอลมันเป็นเด้อลูกเด้อนี่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 เอาเนี่ยนี่ว่าไปตามท่านอย่าไปนำคณาเอากระปูลงน้ำพี่มันจะบ่มีงูนะกระปูเอาใส่ถุงหอยเอาใส่คู่ไปเลาะขึ้นไปกระปูก็ขึ้นมาหลายเด้อหลายแล้วโอ้ขันการเมื่อคืนนี่เอารถดำมาใส่เอารถพี่น้องเอ้ยบ่ได้หมูได้พอรถกระบะเขาออกมาแป๊บเดียวก็พออยู่พอกินแล้วกินอันนี้แหละแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยมีกับเต่ามีมัดแหละอันมันปลอดสารแท้นะครับผมเพื่อนบ่ได้โม้ได้ว่าเออธรรมชาติอยู่ลาวนะนี่แหละเขาเห็นกับหูกับตาแล้วก็เสื้อได้บาดนี้นะตะกี้ว่าเพื่อนตัวเออพอหอยบ้านเจ้าก็สิหลายแท้มาเราเก็บเอาเก็บเอาซ้ำสิกินเราเอาฮะมาทุ่มหนึ่งสองทุ่มมันก็เมื่อแหละระเบ้าโอ้เป็นความเพลินโอ้ใช่โอ้ได้เอาได้เอานะใช่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 เป็นยังม้วนม้วนพี่น้องเอ้ยสะออนจ้ะตัวบักใหญ่บักใหญ่นะครับผมที่เจ้าอันใส่อันยำหอยหรือว่าตำบักหุ่งอันนี้แหละหอยจักกันพี่น้องสปป.ลาวนี่แหละครับเอาอีแหลมักสังตำหอยตำหอยไอ้บ้านี่แหละหาเนาะบ้าเนาะตำหอยนี่เด้อคกหนึ่งบ้าเด็ดนี่แหละมักกินหอยหลายพี่น้องเอ้ยพี่น้องเม้นมาเด้อมักกินอยู่บ่หอยเฮ็ดงูนั่นงูหยังนั่นงูก็นั่นเสี่ยงูกอกหยังนี่งูพี่น้องเอาเขี้ยวหัวมันเลยนะต้นไหมงูตาป่างูป่างูป่ามันไม่ได้ตอดคนโอ้ได้อีกแล้วดิอย่าให้มันตอดดีที่สุดใช่น้องขาไหนแล้วบอกโอ้ขออภัยด้วยพี่น้องด้วยแมงไม้เข้าปากพอไตแบตแม่งไม้มันก็ตอมเนาะมากัน6คนมั้ยเนี่ยกูละคุละคุ
มาภายในชั่วโมงเดียวนี่แหละพี่น้องเอ้ยได้ฮอดป๋าได้ยังได้ยังโอ้จับมือเดียวได้2ตัวจับมือเดียวได้2เลยทั้งหอยทั้งปูอันนี้แหละศัตรูของข้าวมันกินข้าวข้าวก็กินมันพี่น้องเอ้ยเบิ่งในพันทายฮอดเกือบน้องฝนเพิ่นใจละตัวแม่เหรอแม่ตับเต้าไปกันเด้ไปขึ้น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 พอแล้วมันบ่ไตออกเลาะขึ้นซ้ำสิกินพี่น้องเอ้ยเครื่องสมองนี่ก็ได้กินแล้วไว้ง่ายก็ดีแต่ในสิมาฝากตอนเพิ่นทางไทยผู้ฝากแม่ตัวใหญ่ด้วยไปเลาะขึ้นแมนเอาไปเลี้ยงนี่เด้เด้เด้โอ้นี่นะหอยไต่หอยไต่ตัวบักใหญ่เต็มอันเนี้ยฮะมันจะเหลือบนทางเต็มพี่น้องเอ้ยโอ้ยสองสาวเพื่อนเพื่อนเพื่อนขนาดเนาะได้หาหอยม้วนม้วนเฮ้ยหมู่บ้านได้ประทานเอาไหมไปโดดน้ำมีมดสาวสาวเพื่อนเพื่อนเพื่อนได้พี่น้องเอ้ยมาแล้วม้วนได้เพราะบุญอยากเมื่อได้มาลาวนี่เมื่อแล้วก็มาไม่เบาเดชนะสิว่าเป็นคนลาวแหละอยู่ลาวกินดีอยู่ดีแมนธรรมศาสตร์ก็งามภูเขาก็งามบุษาวก็งามเบาม่วนอาหารการกินก็หลายธรรมศาสตร์ปลอดสารมีอยู่ก็น้อยบ่แม่นเว้าดอกบ่ยองก็เนาะมีอยู่ก็บ่หลายสารเคมีก็ดีถ้ามีหลายได้เบิ่งง่ายๆปูป่าหน้าน้ำมันบ่มีแม่นบ่อันนี้มันมีปูป่าหน้าน้ำมีมันคือสิบ่มีหลายดอกเนาะเพิ่นดำเมาส่วนมากแถวนี้นะหน้าดำ ใช่โหกูเก็บกระปุกทางนี้ไอ้ล่ะสาวๆมันก็ซุ่มกันนะครับผมเลือกปูใส่ถุงเอาหอยใส่คู่แยกกันอย่ามันไตออกเอ้าแบบนี้เนาะนี่แม่เพิ่นพามานะครับผมเพิ่นจบได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นเป็นไกด์เพิ่นเรานะไกด์พาทุ่งเที่ยวเที่ยวทุ่งไกด์ไปทำจะกินบ่เฮ้ยแม่พาลุยหน่อยแม่เนาะเกียดเวลามาทำสมองหน่อยแม่เนาะโอ้ยดำหน่อยนี่แหละหาอยู่หากินกันไปพึ่งพาอาศัยกันไอ้น้องกันไปเลาะไปทางพุทธระวังเหยียบงูได้ขนาดนะเดี๋ยวเอาถึงมันนะเพื่อนมาดูอยู่เก็บเอาได้จากสอบจากใบเนาะเจ็ดแปดโลบุรุษสิบโลไปอันนี้คานั่นเด้ลูกเออขึ้นดีแล้วขึ้นดีแล้วไป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 รอบไปรอบไปว้าวนะก็ดำเดี๋ยวว้าวว้าวใจใครปูไข่
ไปเราจะได้เลาะเมื่อเลยเด้อพี่น้องเด้อไปครับเนาะเอาเขาก็ได้ขึ้นมาจากไห่จากนาเลยเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเอานะครับผมผลงานของทีมงานสาวลาวเฮานะครับผมได้สำใดก็แป๊บเดียวจังได้นี่นะน้องฝนเด้อโอ้เครื่องสอบพุ่นอ่ะเอามาล้างก่อนบ่บ่ต้องล้างก็ล้างอยู่เพื่อนล้างก็มีพุ่นอ่ะเอาน้ำแก๊บเอาโอ้พุ่นอ่ะขปูเป็นเข่งพุ่นอ่ะจำสิกินพี่เจ้าเออเนี่ยเนี่ยมากสิเปื่อนเล่าแล้วเดี๋ยวล้างไปตักอันหน้าตักอันหน้ามาโอ้ยล้างสิใส่รถเอาเมื่อนี่รถกลางครับเอาบอกจะได้พอแหละพอเลยแม่พอละสั่งนั่นก็ได้กับจุกเงินนี่ด้วยพอบอกมาละพอละจะไม่ได้นอนดึกบ่ได้นอนดึกมื้อจังได๋เมื่อตะเสาจุกจะได้มันออกได้อันนั้นเมื่อล้างอยู่เฮือนพุ่นเนาะพระเจ้าเมื่อเฮือนเนาะเจ็บมันออกมาแต่หัวกันน่ะกันตรงนี้ไปกันตรงนั้นกันสิเอากระปูเนาะเอ้อผิดคลิปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจทีมงานบ่าวเด่นนครพนมเด้อพี่น้องเด้อครับขอบคุณขอบใจเด้อสุขสบายดีบ๊ายบายเอาติดตามคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อว่าเขาสิพาไปใส่เนาะรอลุ้นกันเนาะไปๆๆๆเอามาเฮือนอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อ